เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านแลความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันเป็นนามธรรมมันดูไม่ได้แต่แลได้เข้าใจมั้ยโอเคในขั้นแรกเนี่ยโยมจะเรียกว่าดูกายดูลมหายใจก็ยังเรียกได้อยู่นะก็จะมีเห็นด้วยการดูให้ดูเนี่ยเราดูรูปธรรมนะดูนามธรรมก็ได้แต่แค่หยาบๆโอเคนะดูความคิดก็ได้ดูอารมณ์ก็ได้แต่หยาบๆแต่ถ้าแลปั๊บมันลวงลึกเข้าไปเลยถึงเหตุแห่งความทุกข์แลให้ดีทุกข์เกิดจากอะไรนะแลเห็นนั่นน่ะพอแลแล้วมันจะมีเห็นอย่างแลมันจะไม่มีตัวกูของกูโอเคไหมเพราะนั้นในอริยสัจ4ท่านให้เห็นทุกข์ไม่ใช่ดูทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่ดูเหตุแห่งทุกข์นะวิธีเห็นมันต้องมีรู้สึกตัวแล้วมันอยู่ๆมันก็แหลขึ้นมาว่าอุ๊ยอะไรมาทำให้เรารู้สึกได้ว่าอยากต้องการแล้วมันมีแลมันก็จะมีเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์แลเนี่ยมันจะไปต้นจิตเลยพอแลปั๊บต้นจิตตื่นเลยแล้วมันก็เห็นตั้งแต่ต้นจิตที่เป็นเหตุแห่งทุกข์คืออุปาทานและเห็นไปถึงตัณหาเพราะนั้นโยมฝึกแลบ่อยๆโยมก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแลใกล้ๆใจเจ้าของว่ามีอะไรที่ยังห่วงเยื่อใยอะไรอาวรณ์โยมก็จะเห็นมีความพอใจไม่พอใจเพราะนั้นถ้าการเจริญวิปัสสนาเราก็ฝึกในขั้นกายานุปัสสนาก็ยังดูมองเห็นได้อยู่โอเคไหมถ้าจะให้ละเอียดในขั้นเวทนานุปัสสนาจะต้องเริ่มรู้จักแลเห็นความรู้สึกโอเคมามันจะเห็นได้ทั่วเลยถ้าดูมันจะดูเฉพาะที่เข้าใจใช่ไหมถ้าดูเฉพาะที่ดูความรู้สึกมันก็เป็นสมถะแต่ท่านแลมันจะแลเห็นความรู้สึกโยมแลเห็นความรู้สึกอุ่นของร่างกายได้ไหมแล้วมันเห็นทั้งหมดใช่ไหมถ้าโยมดูความรู้สึกอุ่นหรือร้อนโยมก็ไปดูเฉพาะที่โอเคไหมมันจะไปดูมันจะไปโฟกัสก็เป็นสมถะแต่แลมันมาจากความรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวว่าอุ่นจนกระทั่งมันแลว่าอุ่นแล้วก็เห็นว่าอุ่นมากอุ่นน้อยอุ่นทั้งตัวนะโยมก็ลองหัดแลสิถ้าแลโยมจะเห็นกระแสไออุ่นไอเย็นไปทั่วกายจริงไหมตาดูหลวงพ่อแลกระแสแลเวทนาทางกายได้ไหมเหนียวตัวเพิ่งอาบน้ำสบายเนื้อสบายตัวแลได้ไหมแลก็คือแลถ้าเราแลบ่อยๆมันจะเกิดญาณญาณโดยที่ไม่ต้องดูแลบ่อยๆปั๊บคนข้างๆคิดอะไรมันก็เห็นโอเคไหมนะถ้าแลความรู้สึกตัวเองได้ก็แลความรู้สึกนึกคิดคนอื่นได้เข้าใจไหมก็หัดแลตัวเองช่วงแรกอย่าเพิ่งไปแลความรู้สึกนึกคิดคนอื่นนะแลตัวเองแลกายแลใจตัวเองแค่ตัวเองก็เรื่องเยอะแล้วจะไปแลคนอื่นทำไมยิ่งเรื่องเยอะใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นโยมก็แลเห็นความรู้สึกได้ไหมดูการนั่งดูรูปนั่งเห็นรูปนั่งเห็นพระไตรลักษณ์ของรูปนั่งแต่ถ้าเราจะเห็นพระไตรลักษณ์ของความรู้สึกเราต้องละเอียดกว่าดูคือแลความรู้สึกแล้วก็เห็นความรู้สึกแล้วก็เห็นพระไตรลักษณ์ของความรู้สึกแลความรู้สึกก็จะเห็นว่าความรู้สึกมาจากจิตมันปรุงแต่ง
เวลาแลมันจะเห็นแบบโยนิโสมนสิการแต่ถ้าดูมันจะดูเฉพาะที่โอเคไหมพอแลความรู้สึกก็จะเห็นว่าความรู้สึกมาจากใจเรานะแลเห็นความรู้สึกแลความรู้สึกก็จะเห็นเหตุแห่งความรู้สึกคือความพอใจไม่พอใจแลความรู้สึกก็จะเห็นทั้งเหตุและผลความพอใจไม่พอใจผลก็คือทำให้มีตัณหาความอยากเราก็แลเห็นและตัวนี้ก็เรียกว่าแลเห็นทั้งเหตุและผลแลเห็นความเป็นไปของความรู้สึกที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าโยมแลเป็นนะโยมสามารถเจริญอริยสัจสี่ได้ทั้งวันเลยเพราะว่ามีอะไรกระทบเนี่ยใจมันแลมันรู้สึกตัวแล้วมันแลได้ว่ามีอารมณ์มากระทบแล้วก็เห็นได้ว่ามันเริ่มมีอาการไหวตัวของอารมณ์นะพอเห็นเท่านั้นน่ะพอเรามีสติให้ดีมีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่อันนี้มีในพระไตรปิฎกคำแปลอันนี้นะแต่คนที่แปลเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นถึงคุณค่าเท่าไหร่เขาก็เป็นเพียงแค่ภาษาโวหารธรรมดาแต่ที่ไหนได้เราแลไปมันจะเกิดสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่แลตามที่มันเป็นมันทุกข์ที่กายถ้าเราแลมันก็ไม่ทุกข์ถึงใจโอเคไหมเราแลเห็นว่าเราสูญเสียอะไรไปเราแลเห็นได้ว่ามันสูญเสียภายนอกแต่แลแล้วใจเราตัดได้วางได้โอเคนะเพราะนั้นโยมจะบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นฟังแต่สักว่าได้ฟังเนี่ยเราต้องมาฝึกแลก่อนโอเคไหมฝึกแลมีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่นะตอนนี้พอเราแลเป็นเราก็มาเจริญเวทนานุปัสสนาโยมแลใกล้ๆเนื้อใกล้ๆตัวได้ไหมแลความรู้สึกเหนียวตัวเย็นไออุ่นไม่ต้องนึกแลเลยแลใกล้ๆได้ไหมว่ามันมีความผสมสารของดินน้ำลมไฟเย็นร้อนอ่อนแข็งแลได้ไหมพอแลเวทนาทางกายก็จะเห็นพระไตรลักษณ์ของเวทนาทางกายเห็นเลยแต่ถ้าโยมดูเวทนาทุกวันนี้ใช้ฝึกดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมมันก็เห็นพระไตรลักษณ์แต่มันช้าเพราะมันจะไปยึดก่อนพอยึดสักพักเดี๋ยวมันคลายแล้วมันถึงเห็นแต่ถ้าโยมแลเลยอาการไหวตัวของเวทนาทางใจทางกายนะความพอใจเกิดขึ้นตัวรู้สึกโอ้รู้สึกหนาวสั่นหรือพอใจไม่พอใจมันเปลี่ยนแปลงไปหรือมีรู้สึกเย็นปีติเห็นไหมเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็มองกายเห็นพระไตรลักษณ์ของกายแล้วก็แลจิตใจตัวเองมันจะละเอียดกว่ามองจิตใจตัวเองโอเคไหมและจิตใจตัวเองทั้งความรู้สึกเป็นยังไงแลได้ไหมลืมตาเนี่ยถ้าใครแลเป็นเนี่ยสามารถฝึกเจริญวิปัสสนาแบบลืมตาได้ดูงานดูการแต่แลใจตัวเองได้ไหมว่ามีความพอใจไม่พอใจแลได้ไหมแลได้เพราะแลก็คือมาจากความรู้สึกตัวข้างในนะดูมันมาจากตามาจากสมองแลไม่ได้มาจากสมองแลมาจากใจที่บริสุทธิ์โอเคไหมแลได้ไหมว่ามีข้าศึกอะไรเข้ามาใกล้ๆใจตัวเองมีอะไรมายั่วยุแลได้ไหมแลได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าดูไม่บางทีมองไม่เห็นอ่ะมันเกิดไปละแล้วมันดูแล้วบางทีไม่ยอมดับด้วยแลได้ไหมร่างกายเป็นยังไงเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นยังไงแลแล้วมันหยุดคิดไหมหยุดคิดแลแล้วมันเข้าใจไหมเข้าใจนะเพราะแลมันไม่มีตัวเรานะเพราะฉะนั้นมีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่ก็จะเห็นพระไตรลักษณ์หมดเปลือกเลยถ้าใช้แลเนี่ยแลเนี่ยเห็นพระไตรลักษณ์ชัดมากเลยโดยลืมตาดู
งานดูการดูทางเดินดูเพื่อนดูใครต่างๆก็ดูไปแต่แลไม่ได้ไหมว่าร่างกายจิตใจมันแสดงอาการพระไตรลักษณ์ตลอดเวลาตอนนี้โยมก็จะได้รู้จักได้ว่าเวลาแลเนี่ยตอนนี้มันจะมีเหมือนธรรมจักษุเกิดขึ้นพอโยมแลไปเปิดในชีวิตประจำวันหลับตาเนื้อไปอยู่กับดวงตาเห็นธรรมแล้วมันแลกว้างมาแลก็คือมโนวิญญาณมันตื่นรู้ขึ้นมานะแล้วมันก็แยกจิตวิญญาณวิญญาณเป็นอิสระจากจิตวิญญาณมันตื่นรู้มาเมื่อก่อนวิญญาณมันโดนหน่วงอยู่ในจิตเป็นความยึดความอยากความต้องการโดนหน่วงอยู่ในความคิดพอวิญญาณตื่นมันจะแลมาจาก consciousness จากวิญญาณเอาโยมลองเดินไปใกล้ๆหน้าผาเนี่ยนะมันจะมี consciousness แลเห็นตัวเองเฮ้ยระวังนะจะตกหน้าผาแล้วมันมีไหมมันมีแลตื่นไหมงั้นแลมันมาจากวิญญาณดูมันมาจากจิตนะคนเรามีจิตมีวิญญาณมีกายนะเพราะนั้นไอ้จิตตรงที่ดูน่ะมันคือจิตปรุงแต่งแต่ไอ้แลนั่นน่ะคือจิตบริสุทธิ์ของเราโอเคไหมเดี๋ยวโยมจะบอกว่าอ่ะไอ้คนเห็นไม่ใช่จิตเหรอใช่แต่ไอ้ตรงที่จิตที่มันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะพูดมากน่ะไอ้ตรงนั้นมันจิตปรุงแต่งแต่แลเนี่ยมันคือจิตที่ไม่ปรุงแต่งโอเคไหมเพราะนั้นเขาถึงบอกว่า mind is consciousness โอเคนะแต่ตรงที่เราดูที่เราคิดที่นึกเนี่ยมันเป็น monkey mind โอเคไหม แต่นี้ไอ้ mind ที่เป็น consciousness เนี่ยจะเห็นชัดได้ก็ต่อเมื่อมาฝึกที่กายให้รู้สึกตัวเราจะมาฝึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมันจะเป็น mind คือ consciousness ที่มันซ้อนอยู่กับกายเราเป็นความรู้สึกตัวและมีรู้มีแลมีเห็นหมดเลยทุกอย่างเลยแล้วจนกระทั่ง mind ที่มันจมอยู่ใน subconscious มันก็เป็น consciousness wake up mind consciousness หรือมโนวิญญาณตื่นขึ้นมาตอนนี้จะเริ่มแลเข้าใจมันมีเข้าใจแล้วเพราะconsciousness มันเริ่มตื่นจากข้างในมากขึ้นตอนแรก consciousness ตื่นเฉพาะร่างกายสดชื่นสดชื่นมันเหมือนแล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 แต่ยังความเข้าใจยังไม่ค่อยมี โอเคไหมเพราะนั้นโยมต้องฝึกแลถ้าฝึกแลวิปัสสนาญาณจะเกิดได้ง่ายนะและเกิดทันทีตั้งแต่โยมเริ่มปฏิบัติเพราะฉะนั้นก่อนหลับตาแลเห็นรูปนั่งแลไหลตัวเองได้ไหมก็โยมลองยืดหลังนิดๆสิแลเห็นหลังที่ยืดตรงไหมแลเป็นไหมนั่นแหละคือจิตที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นน่ะไอ้ที่แลนั่นน่ะโอเคไหมแต่มันโดนจิตในสมองมังกี้มายคอยหน่วงเอาไว้กับจิตในอารมณ์โอเคไหมเพราะนั้นเราต้องปลุกจิตที่เป็น consciousness มี six consciousness body consciousness ตื่นขึ้นมาก่อน eye consciousness อ้าว eye consciousness ถ่ายรูปอีกทีนึงดูหลวงพ่อดูถ่ายรูปเนี่ยอันนี้ดูมาจากจิตที่ปรุงแต่งนะเอ๊ะเมื่อไหร่จะกดชัตเตอร์มันคิดอะกดได้ยังกดได้ยังแล้วมันก็บ่นด้วยกดได้ละตอนนี้กำลังแอคชั่นดีมากกดได้ละอันนั้นมันจิตปรุงแต่งสังขารแต่ขณะที่หลวงพ่อบอกหนึ่งแล้วก็ต่อหนึ่งด้วยสองมันจะมีแหล่ขึ้นมาเห็นหน้าตัวเองอันนั้นคือจักขุวิญญาณก็คือจิตที่รับรู้การเห็นโอเคไหมตอนนี้จิตรับรู้ของการเห็นละเมอตลอดเวลาเลยเมื่อทั้งที่คือใจเย็นไม่เป็นนะโอเคนะเพราะนั้นวิธีฝึกแลต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องฝึกรอได้โยม
ยมไปฝึกนั่นในชีวิตประจำวันรอได้และเดี๋ยวยมจะมีจิตบริสุทธิ์ตื่นขึ้นมายมรอได้ไหมไม่ว่าเหตุการณ์จะวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายรอได้เดี๋ยวมันก็ดับไปเองรอได้ไหมถ้ารอไม่ได้โยมก็วุ่นวายตามมันไปแล้วกันรอได้ได้ไหมเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เรารอไม่ได้ถ้ารอได้นะจิตสำนึกบริสุทธิ์ก็จะตื่นขึ้นมารอได้แล้วก็รอไปกันแลถึงเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเนี่ยถ้ารอได้มันก็จะแลเห็นอิทัปปัจจยตาโอเคไหมเพราะนั้นโยมฝึกภาษาไทยดีมากเลยมีคำว่าใจเย็นกับรอได้ไหมโยมฝึกสองอันเนี่ยโยมจะเกิดญาณเห็นเข้าไปในอริยสัจสี่ญาณเห็นเข้าไปในอิทัปปัจจยตารอไม่ได้เนี่ยมันก็เลยมีแต่อยากมีแต่ตัวฉันรอได้ไหมจะเห็นตัวกูของกูมันโผล่ถ้ารอได้ตัวกูของกูเดี๋ยวก็ดับไปเองรอได้ไหมรอใจเย็นเย็นรอได้ไหมรอได้ไหมอย่ารีบร้อนกำหนดเพราะรีบร้อนกำหนดตรงนี้มีแต่ตัวกูของกูรอให้หายใจสบายๆก่อนได้ไหมรอได้ไหมแล้วมันจะมีแลตื่นขึ้นมามีแลแล้วเราก็ใจเย็นๆพอมีแลก็จะมีเห็นด้วยปัญญาตรงที่ไม่มีตัวกูของกูเพราะนั้นโยมรอได้ไหมอย่าเพิ่งรีบร้อนหลับตาอยู่กับหลวงพ่อก่อนทำไมจะรีบร้อนหนีหลวงพ่อล่ะหลวงพ่อยังคุยไม่จบเลยรอได้ไหมอย่าเรื่องรีบร้อนกำหนดเพราะตอนนี้ปัจจุบันก็คือฟังธรรมะหลวงพ่อให้กำหนดเนี่ยโยมรอไม่ได้แล้วบอกหลวงพ่อมันจะหยุดพูดทีหนูเย็นนั่งหลับตาพร้อมไหมโอ้โหตัวกูของกูนั้นเลยโยมรอได้ไหมให้หายใจสบายแลเมื่อมันมีแลเกิดขึ้นแล้วมันจะมีรู้เองพอมันมีรู้เองตอนนี้เราจะภาวนาจากจิตตะที่บริสุทธิ์ละยมรอได้ไหมพองยุบเดี๋ยวเขาก็มาเองไม่ต้องรีบกำหนดพองหนอยุบหนออันนี้ก็เป็นสมถะมาสิใจเย็นเย็นรอได้ไหมจนกระทั่งแลเห็นรูปนั่งคนคนนี้นั่งยิ่งถ้ารอได้นานๆนะจะแลเห็นคนคนนี้เป็นพระไตรลักษณ์โอเคไหมเพราะนั้นโยมฝึกนะการเข้าถึงนะใจเย็นๆรอได้ไหมใจเย็นๆทุกเรื่องทุกประการโยมจะเห็นพระไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่เห็นอิทธปัจจยตาแต่ทุกวันเนี่ยโยมไปติดวิธีดูยังไงพอใช้ดูเนี่ยคำถามเยอะดูถูกไหมดูลมยาวดูลมสั้นดูตรงสัมผัสแล้วดูพองยุบดูยังไงพองยังไงโยมต้องให้มันเป็นประสบการณ์ของตนเองด้วยการรอได้ไหมใจเย็นๆแล้วมันจะแลรู้ยังไงก็แลรู้อย่างนั้นแลเห็นยังไงก็แลเห็นอย่างนั้นโอเคไหมรอได้ไหมใจเย็นๆแล้วความรู้สึกตัวจะค่อยๆชัดแล้วมันจะมีเห็นด้วยความรู้สึกตัวรอได้ไหมใจเย็นๆจึงบางทีบอกโยมบอกว่า keep silent อย่าจุนจานข้างในจุนจานเหลือเกินรีบร้อนเหลือเกิน keep silent เงียบมันก็จะเห็นพระไตรลักษณ์เลยเพราะนั้นที่โยมฝึกเป็นสมถะหมดอะแต่ถ้าโยมเมื่อไหร่รู้จักรอได้ไหมใจเย็นๆเริ่มใหม่ไอ้ตอนเราฝึกเนี่ยเราเลือกว่าเราจะดูอะไรนะแต่วิปัสสนาเราไม่เลือกวิปัสสนาเราต้องเห็นตามความเป็นจริง
ตอนนี้โยมรอได้ไหมใจเย็นเย็นบางทีก็เห็นกายชัดกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอาการนั่งรูปนั่งรูปขยับมีขบมีเมื่อยมีเบามีสบายเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเห็นพระไตรลักษณ์แล้วโอเคไหมรอได้ไหมใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็จะเห็นลมหายใจหรือบางทีก็เห็นพองยุบด้วยแล้วก็เห็นพองยุบตามเนื้อตามตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นพองยุบเนี่ยพอเราแปลพองยุบของท้องแล้วก็เหมือนกับพองไปข้างหน้ายุบมาข้างหลังแต่พองยุบเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษว่า rising falling โยมใจเย็นๆดิแลรอได้ไหมถ้ารอได้นะใจเย็นๆนะโยมจะเห็นอาการกระเพื่อม rising falling ทั้งตัวเลยเห็นไหมมันต้องเห็นพองยุบอย่างนี้แล้วมันถึงเห็นพระไตรลักษณ์ถ้าโยมไปเห็นพองยุบของท้องมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะได้สมถะก่อนแต่มันก็มีผลดีตรงที่ว่ามีกำลังสมาธิจากพองยุบและเดี๋ยวก็ค่อยๆไปเห็นทั้งยุบยากทั้งตัวแต่จริงๆเราตรงที่สมาธิที่จะเห็นวิปัสสนาเนี่ยแค่ใจเย็นก็ใช้ได้แล้วโยมไม่ต้องถึงฌานโอเคไหมใจเย็นๆเป็นไหมแล้วรอได้ไหมดูสิบางทีขาก็ไม่นิ่งมือก็จับนู่นจับนี่รอได้ไหมแต่ไอ้สัญญาเดิมอ่ะมันทำนู่นทำนี่เห็นไหมพระไตรลักษณ์นั่นได้รอได้ไหมหยุบหยับหยุบหยับหยุบหยับเห็นไหมใจเย็นๆรอได้ไหมสมาธิใจเย็นๆเพียงพอกับการเจริญวิปัสสนาแล้วเนียนด้วยละเอียดด้วยใจเย็นๆเคี้ยวข้าวใจเย็นๆเห็นน้ำลายไหมเวลาเคี้ยวข้าวใจเย็นเห็นร้อนไหมเห็นอุ่นไหมวิปัสสนาเนี่ยใจเย็นๆเพียงพอแล้วภาษาไทยถือว่าโชคดีนะภาษาอังกฤษพูดเขาก็ไม่เข้าใจก็พอได้บอกว่า keep calm keep cool keep cool keep cool ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเราก็ keep cool ไปเรื่อยๆ keep cool and see keep cool and seeไม่รู้เขาจะเก็ตหรือเปล่าเพราะว่าภาษาไทยมันมาจากภาษาบาลีนะภาษาธรรมะเพราะว่าใจเย็นแล้วเพราะนั้นรอบนี้ใจเย็นๆ เห็นอะไรเห็นอันนั้นด้วยการลืมตาแล้วก็เอาแค่สมาธิแบบใจเย็นพอแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นพระไตรลักษณ์ของกายบ้างแล้วเวลามันเห็นพระไตรลักษณ์นะมันจะคลายตัวใจเย็นก็จะใจเย็นมากขึ้นเดี๋ยวก็เห็นพระไตรลักษณ์ของเวทนาทางกายบ้างหลับใจเย็นๆอย่างเดียวภาษาไทยถือว่าโชคดีนะฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดวิปัสสนาฝึกใจเย็นๆรอได้พอแล้วโยมโอเคมั้ยแล้วอย่างเนี้ยฝึกได้ทั้งลืมตาทั้งวันมั้ยทำงานก็ใจเย็นๆรอได้นะทำงานเพื่อนร่วมงานยังไม่พร้อมก็ใจเย็นๆรอได้แล้วเราจะเห็นตัวเราแบบไม่ดั่งใจไม่พอใจมันทำไมมาสายมันจะเห็นข้างในพอใจเย็นๆแต่ข้างในมันยังมีอาการอยู่ ใจไหมเพราะนั้นใจเย็นๆเนี่ยโอ้โหเห็นชัดหมดเลยไปถึงมรรคผลนิพพานได้เลยภาษาไทยถือว่าโชคดีนะทำสมาธิใจเย็นๆรอได้ต้องหลับตาไหมไม่ต้องแล้วมันเห็นมาจากแลจากข้างในใจลมหายใจก็เห็นจากความรู้สึกใจเย็นๆจนมันแลเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นรูปนั่งก็เห็นรูปนั่งแล้วถ้าสมาธิใจเย็นๆรอได้เวลาเห็นอะไรมันจะเห็นเป็นพระไตรลักษณ์แล้วไม่ต้องมีวิธีกำหนดให้ใจเย็นๆมากำหนดอยู่ที่ผู้รู้ปกติโยมกำหนดอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้
มีแต่หัวผงกนั่งจ้องนั่งเพ่งนั่งกำหนดแล้วก็มันตัวกูของกูออกมาทำงานตลอดเวลาเลยถูกไหมใช่ไหมยังได้ยังมีอะไรอีกไหมมันไม่มีปีติเลยทำยังไงโอ้สารพัดเลยโยมแค่ใจเย็นๆนั่งพักแล้วมันจะมีรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็มันเหมือนเห็นด้วยรู้เนื้อตัวถึงไออุ่นไอเย็นความชุ่มชื้นร่างกายเห็นความอุ่นของธาตุไฟเห็นความเหนียวสกปรกของธาตุดินธาตุน้ำมันไม่ได้มาจากสมองนะโยมทุกวันนี้โยมใช้สมองภาวนาหมดเลยมันมาจากใจที่บริสุทธิ์นะเนี่ยรอได้ไหมนั่งท่าไหนก็ได้โยมสบายใจเย็นๆรอได้ไหมไม่ต้องหลับตาสบายๆแต่ใจเย็นๆและรอได้เพราะใจเย็นๆก็คือสติใจเย็นๆและรอได้รอได้คือสมาธิถ้าโยมรอได้ในสมาธิเยี่ยมนะรอได้ไหมถ้ารอไม่ได้มันก็หงุดหงิดแต่รอได้ก็มีสมาธิใจเย็นๆก็คือสติสัมปชัญญะจริงไหมแล้วอย่างเนี้ยนะโยมก็ไปฝึกโดยที่นักเรียนตั้งแต่อนุบาลฝึกนี่เธอต้องใจเย็นๆรอหน่อยเลี้ยงเข้าคิวอย่าแย่งกันโยมฝึกอย่างเนี้ยไปบูรณาการได้ตั้งแต่ปฐมวัยเลยนะแต่ครูกับไม่ใจเย็นลากนักเรียนนะชุดนักเรียนต้องมาฝึกครูก่อนให้ใจเย็นๆรอได้และเด็กเขาจะสบายสบายสมองก็แจ่มใสการพัฒนาของสมองก็ดีเพราะนั้นภาษาไทยเนี่ยนะเราใช้คำว่ารอได้ใจเย็นๆเนี่ยไปปลูกฝังเด็กเลยนะแล้วก็จะมีพุทธะเกิดขึ้นในใจเขารอได้ใจเย็นๆแล้วเธอเห็นอะไรเดี๋ยวก็บอกหนูเห็นตัวเองกำลังนั่งกำลังแคะเล็บกำลังกืนน้ำลายกำลังจับนู่นจับนี่หนูเห็นความรู้สึกหนูเห็นมันจะเห็นไม่เหมือนกันละโอเคนะเขาเรียกว่าเห็นเกิดดับไงนะเพราะนั้นเนี่ยเกิดดับวิปัสสนาญาณเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่สมาธิที่ธรรมดาธรรมดาใจเย็นๆไม่รู้โยมจะเรียกคณิกะอุปจาระเราก็เรียกใจเย็นๆแล้วกันใจเย็นๆรู้อะไรรู้อันนั้นอะไรไม่รู้ก็ไม่ต้องไปรู้มันพอบอกไม่ต้องไปรู้มันก็จะรู้หมดเลยตอนเนี้ยพออยากรู้มันไม่รู้พอบอกอะไรไม่รู้ก็ไม่ต้องไปรู้มันมาหมดเลยจะดีมาให้รู้หมดเลยแล้วพอใจเย็นๆรอได้ไหมมันรู้และมีรู้สึกด้วยโยมจริงไหมเมื่อก่อนโยมมีแต่ดูรู้สึกไม่มีเลยมีแต่ดูมีแต่เพ่งมีแต่กำหนดมีแต่เอาสติไปบังคับแต่สัมปชัญญะไม่มีเลยพอรอได้ใจเย็นๆมันจะเห็นใกล้ๆกายมีหน้ามีเย็นมีร้อนมีอุ่นมันเห็นใกล้ๆลมหายใจแล้วมันก็เห็นใกล้ๆใจมีพอใจมีไม่พอใจแล้วพูดง่ายๆนะพอบอกรอได้ไม่ใจเย็นๆมันจะเปิดการรับรู้มากขึ้นจากจิตประพัสสรจากมโนวิญญาณธาตุตอนนี้ภาวะของสมาธิของโยมนะเป็นโยมไปเข้าใจผิดหมดเลยสมาธิของโยมเป็นสมาธิที่ DUWL ซึมกระทือมีแต่การรับรู้จะน้อยลงไม่ค่อยรู้อะไรเลยซึมกระทือทุกวันเนี่ยเป็นสมาธิวิปัสสนาซึมกระทือ 90%ถ้าสมาธิที่มีสติสัมปชัญญะมันจะมีการรับรู้มากขึ้นโด
ยเฉพาะรับรู้ปัจจุบันใกล้ๆตัวเองโอเคนะรับรู้ปัจจุบันใกล้ๆตัวเองเหงื่อสัมผัสเพราะนั้นใครบอกว่าลมหายใจหายนะเดี๋ยวก็ไปเป็นสมาธิซึมกระถือโอเคไหมขนาดหายใจยังไม่รู้ว่าหายใจเลยสมาธิอะไรซึมกระถือไปหลับอยู่ข้างในเข้าใจไหมถ้าหายใจไม่รู้ว่าหายใจตอนนี้มันเริ่มตกผวังละโอเคไหมเพราะนั้นฝึกสมาธิแล้วต้องมีการรับรู้ response แม้กระทั่งยิบresponse แม้กระทั่งเกิดดับ response แม้กระทั่งความรู้สึกตามเนื้อตามตัวตามร่างกายเป็นเหมือนกับกิริยาอาการที่เป็นกิริยาจิตพอเราสบายสบายใจเย็นๆโยมจะรู้ถึงกิริยาอาการของใจเราจิกจิกจักจักจิกจิกจักจักโอ้โหเยี่ยมมากเลยนั่นน่ะแสดงว่ากว่าเมื่อก่อนนิยมจะต้องผ่านสมาธิซึมกระถือแล้วก็ค่อยตื่นแล้วก็ค่อยๆเห็นเกิดดับอันนี้แค่ใจเย็นๆยิบยิบจับจับตามเนื้อตามตัวมันแลได้มันเป็นสมาธิที่มีสติสัมปชัญญะรับรู้มากขึ้นมากขึ้นและถึงแม้เป็นความว่างก็เป็นความว่างที่ถูกต้องความว่างที่ถูกต้องก็คือจะต้องมีการรับรู้ปัจจุบันได้เป็นปัจจุบันทั่วถึงเพราะฉะนั้นความว่างสุญญตาตามหลักเถรวาทคือความว่างที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์นะแต่นิยมว่างแบบประเภทแบล็งค์อ่ะเข้าใจคําว่าแบล็งค์มั้ยแล้วก็บอกว่าอันนั้นเค้าเรียกว่าแบล็งค์แบล็งค์ your mind ไม่รับรู้อะไรเลย กลายเป็นตกอยู่ในภวังค์นะการรับรู้ของสุญญตามันจะต้องสดชื่นเบิกบานพุทธเจ้าถึงหน้าตาผ่องใสตลอดเวลาจริงไหมเพราะนั้นตอนนี้ลองลืมตาเพื่อเรียนรู้การรับรู้ที่มันมีอยู่แล้วเวลารับรู้มีอยู่แล้วนี่เขาเลือกไหมลมหายใจหรือพองยุบเขาเลือกไหมเขาไม่เลือกเขาจะรับรู้จากหยาบไปละเอียดจากรูปนั่งท่าทางการนั่งแล้วก็ละเอียดไปถึงขุมขนรู้เนื้อรู้ตัวตามเซนเซชันอันนี้เรียกว่าสุดยอดสมาธิเลยเป็นสมาธิที่ถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาเพราะนั้นสมาธิในคัมภีร์ลังกาวัตรสูตรกล่าวไว้ว่าสมาธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือสมาธิลืมตาเพราะมันมีปัญญาโอเคนะและสมาธิลืมตาฝึกได้ทั้งวันคนที่ฝึกสมาธิหลับตาพอลืมตาแล้วทำไม่ได้เข้าใจใช่ไหมแต่คนไหนฝึกสมาธิลืมตาได้หลับตากล้วยๆง่ายๆรับรู้ได้ไหมเครื่องวัดความก้าวหน้าว่าโยมเกิดวิปัสสนาเจริญมากขึ้นวิปัสสนาญาณมากขึ้นก็คือ response more โอเคไหมresponse โดยไม่ต้องผ่านสมองสัมผัสทางกายเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งมันไม่ต้องไปนึกคิดก่อนมัน response เพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็ฝึกการรับรู้ใกล้ๆกายเราก็คือเวทนาทางกายเพราะนั้นเวลาเราฝึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็คือมาฝึกรู้สึกตัวที่กายและเวทนาทางกายจนกระทั่งรู้สึกตัวที่ใจและเวทนาทางใจละวางความพอใจไม่พอใจสุดท้ายก็คือรู้สึกตัวเพื่อพร้อมก็มาฝึกตรงที่รู้สึกก่อนโยมรู้สึกส่งความรู้สึกไปทั่วๆกายเป็นไหมและถ้าไม่ส่งแต่ใจเย็นๆก็รับรู้ความรู้สึกไปทั่วกายได้ไหมเพราะนั้นการรับรู้มันจะอยู่ตรงนี้แต่ทุกวันนี้โยมต้องผ่านขั้นสมถะการรับรู้โยมจะมาอยู่ตรงที่นั่งเพ่งนั่งมองตรงนี้ก่อนเพื่อให้จิตตรงนี้มีกำลังนะแต่ตรงนี้จิตนี้มีกำลัง
นะมันก็มีทั้งถ้ามีกำลังถูกต้องนะก็คือมีกำลังด้วยการที่เราไม่ใช่เอาสมองไปบังคับสตินะแต่เป็นสติที่เขารู้สึกตัวแล้วเขาก็มีสติดีนะเพราะนั้นตอนนี้โยมก็แค่มีสติกับการฟังธรรมะด้วยฉันทะได้ไหมสติจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีฉันทะแล้วตอนนี้โยมเริ่มรับรู้ลมหายใจบ้างเฉียดชิวเฉียดชิวเย็นร้อนอ่อนแข็งบ้างมีคิดบ้างโอ้ยดีมากเลยแสดงว่าอะไรเกิดก็รู้อะไรเกิดก็รู้อะไรเกิดก็รู้และรู้ได้ไวรู้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยลืมตาสิลืมตาเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนาเพราะว่าลืมตามันมีการกระทบสัมผัสทั้งตาทั้งหูมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกแล้วเรารับรู้ความรู้สึกแรกๆเลยได้ไหมซึ่งทางวิปัสสนาเขาใช้คำว่าต้นจิตแล้วก็เงียบๆและขณะเดียวกันขณะเงียบๆสายตาเปิดกว้างเหมือนเห็นทะเลท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลตอนนี้ฝึกหัดสายตาให้รู้จักตื่นขึ้นมาด้วยการเห็นตอนนี้โยมเห็นหลวงพ่อและเห็นตัวเองด้วยได้ไหมถ้าโยมเห็นหลวงพ่อเห็นตัวเองได้โยมจะสงบโยมเห็นหลวงพ่อเห็นตัวเองเห็นทั้งหมดได้ไหมทั้งรอบกายหรืออย่างน้อยก็เห็นหลวงพ่อเห็นตัวเองเห็นอย่างน้อยเห็นจากด้านซ้ายไปด้านขวาเห็นไหล่ซ้ายไหล่ขวาได้ไหมโยมเห็นหลวงพ่อเห็นตัวเองไหล่ซ้ายไหล่ขวาเห็นยังไงเวลาโยมว่ายน้ำตาโยมดูแต่ว่าเมื่อไหร่จะหม่งกำแพงดูใช่ไหมแต่โยมเห็นกันเชียงโยมไหมเห็นไหมเห็นป่ะเพราะนั้นโยมจะมีสติดีมากเลยพอใกล้ๆจะชนกำแพงปั๊บโยมหมุนตัวได้เร็วเพราะโยมมีเห็นตัวเองโอเคไหมและเห็นแบบดูหรือเปล่าเห็นแบบแลเห็นแลเห็นและแลเห็นไปข้างคู่ต่อสู้ด้วยโอเคนะและแลเห็นไปข้างหลังด้วยเท้าที่ตีตบทำไมเห็นได้อะนั่นแหละเขาเรียกว่าแลเห็นด้วยแลใส่มนุษย์กบเหลียวไปดูก็ไม่ได้นะแต่ใช้แลเห็นได้ไหมแลเห็นการว่ายน้ำได้ไหมนั่นอะเพราะนั้นการฝึกกีฬาทุกอย่างเนี่ยโยมจะเกิดสติและเกิดตัวรู้ได้ง่ายเพราะมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาการเคลื่อนไหวแล้วเราแลเห็นได้เนี่ยมันจะเกิดสติสัมปชัญญะนั่งสบายๆแต่ใจเย็นๆใจเย็นๆมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในตัวแล้วก็รอได้รอลมหายใจเขาหน่อยสิเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆละเอียดเองรอได้ไหมใจจะเบิกบานผ่องใสแล้วก็รอได้ไหมเดี๋ยวมันจะเห็นทั้งกายและต้องลืมตาฝึกเห็นจากภายนอกเห็นหลวงพ่อเห็นตัวเองและเห็นจากข้างในใจที่รอได้ใจเย็นๆมันก็จะเห็นภายนอกเห็นภายในแต่ตาโยมเมอเมอบอกรอได้ไหมก็นั่งคิดเนี่ยรออะไรหลวงพ่อตาโยมจะต้องมีเห็นสองด้านเห็นด้วยตาเนื้อเห็นข้างนอกเห็นด้วยจักขุวิญญาณเห็นใบหน้าที่สดชื่นได้ไหมและตอนนี้พอรอได้ใจโยมจะเป็นดวงตาเห็นธรรมเห็น360องศารอได้ไหมลมหายใจเขาเป็นยังไงรอได้ไหมที่จะรู้จักลมหายใจว่าหายใจเขาเป
ไปถึงไหนรอได้ไหมลืมตาสิถ้าหลับตามันง่วงมันไม่รอลืมตามันรอได้ใจเย็นๆและเห็นไหมหายใจสบายและถ้ารอได้แลกายก็จะเห็นไปถึงจิตใจด้วยได้ทั้งจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนารอได้ไหมใจเย็นๆเห็นอะไรไหวก็เห็นอันนั้นบางทีก็ไปเห็นท้องไหวหรือบางทีกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวหรือบางทีก็กระพริบตารอได้ไหมใจเย็นๆแล้วรอได้ไหมเห็นอะไรเห็นอันนั้นแล้วสิ่งที่เห็นจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นและจะเริ่มเข้าสู่ความว่ามันละเอียดจนเหมือนอากาศเลยนะลมหายใจก็ละเอียดจนเหมือนอากาศความรู้เนื้อรู้ตัวทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะละเอียดไปจนถึงอากาศเพราะธาตุสี่มันรองรับด้วยอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุพอโยมเห็นธาตุสี่โยมก็จะเริ่มเข้าไปสู่อากาศธาตุและวิญญาณธาตุเพราะแท้จริงแล้วคนเราไม่ได้ประกอบด้วยแค่ธาตุสี่ประกอบด้วยธาตุหกโอเคไหมแต่ธาตุหกอากาศธาตุวิญญาณธาตุต้องใจเย็นๆมีสติมีสัมปชัญญะด้วยกันใจเย็นๆรอได้เพราะนั้นพอจากเห็นน้ำเห็นเหงื่อเห็นร้อนเห็นเย็นรอได้ไหมใจเย็นเขาจะรู้สึกสบายเขาจะรู้สึกโล่งว่าไปถึงอากาศธาตุแล้วรอได้ไหมใจเย็นเขาจะมีรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ทั้งเหตุทั้งปัจจัยทั้งผลรู้เพราะว่าเมื่อก่อนรอไม่ได้ใจร้อนมันก็เลยเห็นได้แค่หยาบๆเห็นได้แค่กำปั้นธาตุดินหยาบๆโอเคนะต้องโดนชกที่หนึ่งถึงจะเห็นแต่พอรอได้ใจเย็นๆมันจะเริ่มเห็นว่ามันมีนอกจากดินแล้วมันมีน้ำมีลมมีไฟถ้ารอได้ไปถึงอากาศธาตุตอนนี้เริ่มเข้าสู่ปฐมฌานละโอเคไหมเริ่มเข้าสู่ปฐมฌานละเพราะว่ามันใจเย็นจนกระทั่งมันเข้าไปถึงข้างในที่เรียกว่ามีการรับรู้ที่มีปีติมีสุขใช่ไหมพอมีปีติสุขมันก็เกิดปฐมฌานแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เต็มกำลังแต่มันเริ่มโอเคไหมรอได้ไหมเนี่ยพระนั้นโยมเข้าสมาธิไปโดยลำดับด้วยการนั่งรอได้ใจเย็นๆแล้วก็ไม่มือการเห็นโยมก็จะเริ่มมากขึ้นการรู้สึกก็มากขึ้นมันก็จะเกิดสิ่งที่ว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเพราะนั้นเราฝึกรอได้ใจเย็นๆเนี่ยก็ไม่เครียดหักตัวร้อนก็หายเหนื่อยก็หายคือหืดกับก็หายเพราะมันเป็นสมาธิที่เกิดจากสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องคือใจเย็นๆรอได้ไหมอะไรไม่รู้ก็ไม่ต้องไปอยากรู้มันหรอกนะมันไม่รู้พองพองยุบไม่รู้ลมหายใจแต่มันมารู้ที่เหงื่อก็พอใจรู้ที่เหงื่อได้ไหมแล้วก็รู้ได้ไหมใจเย็นๆว่างจากตัวเราที่ไปสำคัญมั่นหมายว่าต้องดูนั่นต้องดูนี่ว่างให้หมดแล้วการรับรู้มันจะเหมือนกับว่าแยกจำแนกจากหยาบไปละเอียดจำแนกตั้งแต่กายเป็นธาตุทั้งสี่นะจนกระทั่งไปถึงอากาศธาตุวิญญาณธาตุจำแนกเวทนาไปถึงเวทนาทางกายเวทนาทางใจแล้วมันก็จะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นความเกิดขึ้นเพราะมีเหตุอะไรมาปรุงแต่งใจเย็นๆรอได้มันจะเริ่มเกิด absorption of mind เข้าสู่อัปปนาฌานนะ
เข้าสู่อัปปนาฌานแล้วรอได้นะมันเหมือนกับว่ามันเป็นรอบๆอ่ะตอนนี้มันรอบสมองเปิดละตอนนี้มันไปอยู่ในรอบอารมณ์รอได้ไหมอารมณ์ก็เปิดออกละตอนนี้มันก็ไปอยู่ในรอบชั้นในของอารมณ์ละเอียดละเอียดรอได้ไหมมันก็เปิดละรอได้ไหมรอจนกระทั่งไปถึงใจที่บริสุทธิ์มากขึ้นจนต่อไปรอได้ไหมเห็นเลยจิตประพัสสรมีอยู่แล้วไม่ต้องทำแค่ใจเย็นๆแล้วไปเป็นหนึ่งกับเขาหรือพูดง่ายๆรู้จักบ้านตัวเองพอบอกว่ารอได้ไหมใจเย็นๆกลับบ้านกลับบ้านปั๊บไปถึงจิตประพัสสรเลยโอเคไหมตอนนี้ยังกลับบ้านไม่เป็นอันนี้เอารอได้ค่อยๆทวนเข้าไปทวนเข้าไปใจเย็นๆอาหารก็ตั้งไว้ก่อนรอได้ไหมมันยังอร่อยก็อย่าเพิ่งกินเลยใจเย็นๆให้เห็นอร่อยก่อนเห็นน้ำลายสอก่อนจนมันไม่สอแล้วก็ค่อยกินรอได้ไหมอะไรอยากกินก็อย่าเพิ่งกินอะไรอยากได้ก็อย่าเพิ่งไปเอามันรอได้ไหมมันจะเกิดญาณตื่นรู้เบิกบานเกิดเรียกว่าหงายของคว่ำหงายขึ้นหมดเลยโอเคนะมันจะหงายขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโยมใจเย็นๆพักรอได้ไหมเข้าห้องน้ำใจเย็นคนอื่นเข้าก่อนก็ได้เราก็เดินเล่นก่อนนะใจเย็นให้เวลา15นาทีไปพักนะรอได้ไหมใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนเดินนะก็ให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ